ลมเข้าก็รู้ให้ชัดลมออกก็รู้ให้มันชัดเวลาลมมันไม่ออกเข้ามาแล้วไม่ออกเราก็รู้ถ้ามันไม่ออกเราก็ตายเห็นไหมถ้าลมมันออกแล้วมันไม่เข้าเราก็ตายเห็นไหมก็รู้ว่าชัดเห็นนะกายนี้ก็ตายนะถ้าไม่มีลมเข้าไม่มีลมออกแล้วนะเห็นลมมันเข้ามาเป็นลมมันออกไปเห็นไหมระหว่างที่กายนี้เกิดดับนี่เราก็รู้ไปว่าจิตมันก็เกิดดับด้วยเห็นไหมจิตมันก็ไปรู้ไอ้ตัวที่รู้ว่ากายเกิดดับเนี่ยนะจิตมันก็ตัวจิตมันก็รู้ว่ากายเนี่ยนะเวลาก็รู้ว่ากายมันก็เกิดดับจิตมันก็เกิดดับนะระหว่างลมเข้าลมออกนะกายกับจิตเนี่ยมันก็เกิดดับนะรูปนามน่ะแหละก็เกิดดับเกิดดับก็รู้ไปลมหายใจก็คือกายตัวที่เข้าไปรู้ลมหายใจก็คือจิตทำไปทำได้5 นาที10 นาทีโอ้เป็นบุญแล้วใช่ไหมจิตมันไม่ไปแบกไปหาเรื่องนู้นเรื่องนี้เนาะก็เป็นบุญนะทำได้เป็นชั่วโมงทำได้เป็นวันก็เป็นบุญของเราเนาะจิตมันก็เข้มแข็งขึ้นจิตมันพร้อมจะทำงานขึ้นนะมันไม่มีเรื่องราวที่ไปแบกไปหามอยู่ระหว่างที่เรามีสมาธิเราอยู่กับลมหายใจใช่ไหมเรื่องราวต่างๆก็เข้ามาไม่ได้ระหว่างที่เรามีสมาธิอยู่กับลมหายใจนี่ก็ไอ้จิตเองที่มันมีเรื่องมีราวสารพัดเรื่องนั่งปรุงแต่งอยู่เนาะมันก็โดนสมาธิกดทับไว้ไม่พูดออกมานะกดทับไว้จิตมันก็สงบใช่ไหมตั้งมั่นสงบมีความสุขเขาฝึกไปจิตมันก็เข้มแข็งขึ้นพร้อมจะทำงานขึ้นว่องไวขึ้นนะปิติเกิดไหมเวลามันสงบแล้วมันสงบปิติเกิดความยินดีความปลาปื้นขนลุกขนพองน้ำตาไหลมองนะตัวเบามองนะเราก็เห็นปิติมันเกิดนะโอ้ปิติเกิด
ก็สุขเกิดไหมสุขเกิดเราก็เห็นเดี๋ยวกายมันสงบใจมันสงบมันก็เป็นสุขเห็นไหมก็เป็นสุขเราก็เห็นลูกสุขสุขก็เกิดจิตเป็นหนึ่งเดียวนะตั้งมั่นเห็นไหมเราก็เห็นจิตเป็นตั้งมั่นเราหนึ่งสงบเรื่องราวต่างๆก็เข้ามาไม่ได้นะสิ่งที่มันอยู่ในจิตในใจมันก็ไม่ผุดขึ้นมามันโดนสมาธิข่มไว้กดทับไว้นะเราก็ทำไปนะทำไปฝึกไปฝึกไปเห็นทุกอย่างนะปิติมันเกิดเนี่ยเกิดแล้วมันก็ดับเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเบคาความตั้งมั่นของจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่มันก็ดับไปไม่มีอะไรมีแต่เกิดฝึกไปนะสมาธินะสมาธิวัดจิตของเราเองเนี่ยธรรมดาธรรมชาติแล้วเนี่ยมันป่วยมันพิการนะมันต้องทำงานอะไรไม่ได้หรอกนะมันเป็นโรคจิตกันมันไม่ปกติมันไม่เย็นนะมันขาดศีลมันขาดทุกทานนะมันขาดภาวนานะมันก็เป็นโรคจิตกันส่วนมากก็จะเป็นโรคจิตทำอะไรยังไม่ได้นะเราก็ต้องมาเจริญสมาธิให้จิตมันเข้มแข็งก่อนให้พร้อมจะทำงานก่อนนะมันก็พอมันเข้มแข็งมันพร้อมดีมันจะเห็นทุกอย่างนะก็เห็นทุกอย่างที่เราคิดที่เราปรุงแต่งอยู่มันก็เพียงแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะนะนี่มีอะไรเราไปคิดไปปรุงแต่งไปแบกไปหามันไว้เองมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปทุกอย่างนะอะไรที่เราไม่รู้เราก็รู้ละเรื่องพอเรามีสมาธินะอะไรไม่รู้เราจะรู้เรารู้อะไรที่เราไม่เคยรู้รู้เรื่องของชีวิตนะชีวิตของสัตว์โลกเรื่องของโลกเรื่องของจักรวาลรู้ไปหนึ่งนะรู้เรื่องเมตตาเกิดเมตตากรุณามุทิตาเกิดอุเบกขาเนี่ยเป็นพรหมแล้วนะเป็นพรหมพอเราเรื่องรู้เรื่องของชีวิตสัตว์โลกมันก็เป็นของมันอย่างนั้นน่ะนะชีวิตสัตว์โลกชีวิตเราจิตเราเป็นยังไงสัตว์โลกมันก็เราเหมือนกันนั่นแหละมันก็เหมือนเรารู้กายของเขารู้จิตรู้ใจของเขารู้กายของเรารู้ใจของเราเห็นไหมมันก็เกิดเมตตาเกิดความเข้าใจกันนะต่างคนต่างเกิดต่างคนมีจิตใจมีกรรมมานะมีกรรมมามีกิเลสนะมีตัณหามีอุปาทานมีกรรมมีผลของกรรมมีภพมีชาติเห็นไหมก็รู้อย่างเงี้ยเวลามีสมาธิแล้วได้สติได้สมาธิดีศีลดีแล้วเราก็จะเห็นความเป็นจริงของมันเห็นไหมอย่างน้อยๆคนมีสมาธิก็กิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างกลางก็โดนทำลายลงใช่ไหมโดนทำลายเพราะเราก็จะไม่โกรธนะไม่โกรธคนนู้นคนนี้ไม่เกิดสัตว์นู้นสัตว์นี้เราเข้าใจกันเห็นใจรู้กันรู้ใจกันเข้าใจกันมีทั้งดีทั้งชั่วมีทั้งถูกทั้งผิดใช่ไหมก็เวียนว่ายตายเกิดกันมาปรุงแต่งกันไปแล้วแต่
คนก็จําเป็นเขาก็จําเป็นจะต้องทําผิดนะนะต้องไปขโมยต้องไปจี้ไปปล้นนะบางคนก็ไม่ต้องไปโกรธไปว่าเขาไม่มีจะกินไงไหมแล้วก็เราก็เห็นความเป็นจริงแบบเราเรียกรู้ชีวิตของสัตว์โลกมันก็คลายความโกรธคลายความมีตัวมีตนขึ้นมาเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้แหละเป็นเหตุแห่งทุกข์หมดนะนะทำให้โกรธทำให้หลงเห็นไหมมีแต่โกรธมีแต่หลงตัวตนฉันถูกฉันถูกอย่างเดียวเห็นไหมไม่เข้าใจคนอื่นไม่เจ้ากายชีวิตคนอื่นไม่เข้าใจเรื่องธรรมชาติโลกใบนี้ก็มีธาตุดินน้ำลมไฟนะมันก็เป็นไปของมันอย่างนั้นน้ำท่วมมันก็ต้องน้ำท่วมนะภูเขาไฟแล้วเบิดแผ่นดินไหวมันก็แก้ไขกันไปน้ำไม่ดีมั่งนะดินไม่ดีมั่งอะไรนะเราก็โทษแต่นะโทษดินโทษไปหมดโทษรูปโทษเสียงโทษกลิ่นทะเลาะกับมันอยู่เนี่ยแหละนะไม่เข้าใจว่ามันคือธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมะก็โทษไปนะก็เลยไม่จบไม่สิ้นนะก็เลยไม่จบไม่สิ้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยขึ้นมานะมีเหตุการณ์กระทำก็ขาดสติขาดสมาธินะแล้วก็ขาดทำไมไม่มีโดนโลกใบนี้ครอบงำนะเขาก็ปรุงแต่งอะไรต่ออะไรให้เราเสพอร่อยอร่อยกันใหญ่นะความไม่พอดีความไม่พอเพียงนะขาดสติขาดสมาธิขาดศีลขาดทานนะเราก็เข้าไม่ถึงเราขาดกำลังทางจิตของเราเนี่ยนะกำลังจิตเราโดนมันโลกใบนี้ครอบงำจนปลวกเปียกไปหมดแล้วเสพความสิ่งสมมุติกันอร่อยเสพเทคโนโลยีเสพสังคมนะเสพสื่อก็เสพกันอร่อยกันไปนะขาดสติขาดสมาธิที่จะรู้เท่าทันนะพอเรามีสมาธินะเราดั้งเห็นความทุกอย่างมันเกิดมันดับมันเกิดขึ้นต่างอยู่ดับไปนะจะไปเสพอะไรกันมากมายนะเอาพอดีพอเพียงกินก็พอดีพอเพียงเที่ยวเล่นพอดีพอเพียงอยู่อาศัยกันพอดีพอเพียงเวลาป่วยเวลาไข้ก็ดูรักษาด้วยตัวเองรักษาดูกันมีสติมีสมาธิที่จะนั่งวิเคราะห์นั่งพิจารณานะจิตเราก็พร้อมไหมพร้อมจะทำงานขึ้นนะเราก็เห็นสัจธรรมขึ้นนะคนมีสมาธิเนี่ยคือรู้ธรรมชาติละรู้ธรรมชาติรู้ธรรมะละมีสติมีสมาธิเห็นไหมครูบาอาจารย์เราเนี่ยมีสมาธิมีสติรู้จิตรู้ใจคนอื่นได้เห็นไหมก็รู้จิตกันใจงั้นก็โน้มจิตไปรู้จิตรู้ใจคนอื่นได้ไหมครูบาอาจารย์เรารู้ใจคนอื่นหมดนะรู้จิตรู้ใจลูกศิษย์ลูกหาหมดนะพูดอะไรทำอะไรรู้หมดแหละเนี่ยก็เพราะมีสติมีสมาธิเนี่ยงั้นฝึกต้องฝึกนะสมาธิก็สำคัญเพราะจิตของเรามันโดนโน้มโดนครอบงำไปทางอกุศลหมดนะไปทางโลกเป็นทางโลกียะหมดนะก็จะเอากลับมาทางโลกุตระนี่มันยากเย็นก่อนต้องตั้งหลักก่อนต้องทำให้มันสงบตั้งมั่นแข็งแรงก่อนนะอย่างนั้นพูดยังไงก็เข้าไม่ถึงนะข่าวจิตมันไม่รับนะจิตมันไม่รับนะบอกให้เข้ามาวัดนะเข้ามาวัดวาเข้ามามีพระพุทธเป็นอารมณ์พระสงฆ์เป็นอารมณ์พระธรรมเป็นอารมณ์มีทานเป็นอารมณ์มีศีลแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้ทั้งนั้นไม่รู้อร่อยอยู่กับทางโลกกันนะก็อร่อยทั้งนั้นก็บอกว่าเป็นสุขเป็นสุขแต่มันก็ไม่ใช่สุขที่แท้จริงนะสู้สุขทางที่พระเจ้าสอนเราดีกว่าที่ชาวพุทธต้องมีหน้าที่มาทำกันมาปฏิบัติกันเข้าวัดเข้าวามาถือศีลกันมาภาวนากันนะเจริญสติเจริญสมาธิเจริญวิปัสสนากันเนี่ยแหละนะเราก็วิ่งหาลาภหายศกันยิ่งได้มาก็ยิ่งเล่าร้อนใหญ่ลาภยศก็เป็นของร้อนนะถ้าเราไม่มีถ้า
ทานไม่มีศีลไม่มีภาวนารองรับแล้วลอดหมดอ่ะเป็นดาบสองคมนะกระทับเราแบนหมดเนี่ยมีลาภมียศแล้วก็ต้องมีศีลมีภาวนามีทานด้วยเนาะโอ้ทำลาภยศอันนั้นให้เป็นบุญเป็นกุศลได้ทั้งชาตินี้ชาติหน้าทำไปเป็นคุณต่อเราเป็นคุณต่อคนอื่นก็เป็นคุณกับส่วนรวมพวกนี้เนาะอันนี้ละเป็นบุญใหญ่เห็นไหมเป็นในหลวงท่านทำเห็นไหมมีลาภยศมาขนาดไหนแล้วก็โอ้เอามาช่วยเอามาเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ยอมเหนื่อยใช้แรงเหนื่อยเพื่อให้มวลมนุษย์มีความสุขเพื่อให้ประชาชนของท่านมีความสุขเห็นไหมนั่นท่านก็ได้จากธรรมะพระราชาได้จากสมาธิได้เห็นได้รู้จักธาตุนะก็เอาธาตุนี่แหละดินน้ำลมไฟนี่แหละมันก็คือเรามันมาจากเรามันเป็นพ่อแม่เราไปรังแกมันไปทำลายมันก็ต้องปรับต้องสมดุลกันต้องอะไรกันมันถึงได้มีทุกข์กันมันก็เป็นเหตุให้มนุษย์เรามีทุกข์กันอีกหน่อยก็น้ำก็เน่าหมดดินก็ใช้ไม่ได้นะอาหารการกินก็มีแต่พิษไม่อุดมสมบูรณ์ป่าก็หมดเห็นไหมเนี่ยธรรมชาติทั้งนั้นเห็นไหมธรรมชาติดีทุกอย่างดีแล้วก็เป็นสุขเหมือนอยู่สวรรค์แล้วอาหารการกินมีนะก็ทําโลกเราให้เป็นสวรรค์เถอะช่วยกันมวลมนุษย์ช่วยทํากันทําน้ําให้ดีทําดินให้ดีทําป่าให้ดีนะพืชพันธุ์ในอาหารมันก็อุดมสมบูรณ์นะก็ไม่ต้องธุรกิจไม่ต้องเศรษฐกิจมากเศรษฐกิจก็พอเพียงไม่ต้องไปเร่งอยากจะได้เงินมามากมากก็เร่งหมดทำมาหากินก็ไปเร่งหมดกู้หนี้ยืมสินมั่งใส่ยากันมั่งเร่งเพื่อจะให้ได้ผลผลิตเยอะนะเพื่อจะได้มาเสพกันอะไรกันนะอันนี้ก็เศรษฐกิจไม่พอเพียงนั่นแหละนะก็พอปัญญามันก็เกิดนะปัญญาเกิดก็รู้จักใช้รู้จักทำพอดีพอเพียงสร้างภูมิคุ้มกันไปทำพอดีพอเพียงเก็บเล็กผสมน้อยนะพอมีเงินมีทองแล้วก็เอาไปอยากจะใช้อะไรก็ใช้ไปนะเศรษฐกิจมันก็ดีเองทุกวันนี้เศรษฐกิจมันไม่พอเพียงไปเร่งหมดทุกอย่างแล้วก็หนีไม่พ้นตัวเราเพราะมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติไปหมดแล้วก็มนุษย์ก็ไปเสพเองไปทุกอย่างเสพทั้งด้านวัตถุเสพทั้งด้านจิตใจนะเสพความไม่พอดีไม่พอเพียงกันก็เลยทุกข์กันไปหมดนี่ก็คือธรรมะล่ะนี่คือธรรมะคือธรรมชาติก็ได้จากสมาธินี่แหละนะได้จากสมาธิได้จากการเจริญสตินะเข้าไปเห็นความเป็นจริงนะอย่างนั้นเราก็ดูไหมเกิดปัญญาขึ้นมาก็เห็นความเป็นจริงแล้วดูว่าลมหายใจเราเนี่ยนะเห็นมันเข้ามันออกใช่ไหมมันก็เข้าสั้นมองนะก็ดูให้มันชัดใช่ไหมมันเข้าสั้นเราก็เห็นมันชัดให้เห็นชัดว่ามันเข้าสั้นนะมันออกสั้นเราก็เห็นออกสั้นใช่ไหมเราก็ดูมันเข้าสั้นออกสั้นนะเห็นมันบางทีมันก็เข้ายาวบางทีมันก็ออกยาวเห็นไหมแล้วก็เห็นมันรู้ให้มันชัดว่าลมหายใจเรามันเข้าสั้นมันออกสั้นมันเข้ายาวมันออกยาวนะเห็นไหมมันเข้าแรงมันออกแรงมันเข้าค่อยออกค่อยก็รู้ให้มันชัดมันสงบมันไม่สงบเห็นไหมดูมันเห็นให้ชัดรู้ให้ชัดเห็นไหมเห็นจนเห็นว่าเอ๊ะลมหายใจมันไม่เที่ยงนะลมหายใจมันก็ไม่มีอะไรไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เห็นไหมมันเป็นอนัตตาไหมมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
มันเป็นทุกขังมันอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เห็นไหมว่ามันเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนไม่มีหรอกของใครไม่มีใครเป็นเจ้าของนะแล้วเราเป็นเจ้าของเราก็คงไปสั่งมันได้ไหมบอกเจ้าจงหายใจให้มันดีนะเห็นไหมเจ้าจงหายใจยาวอย่างเดียวเลยนะได้ไหมไม่ได้เห็นไหมแม้แต่ลมหายใจยังไม่ใช่ของเราเลยมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยตลอดเวลานะเราก็คิดว่าลมหายใจนี่ก็เป็นกายนะเราก็เห็นกายนี่มันก็ของเราใช่ไหมจริงๆก็ไม่ใช่ของเราไม่มีอะไรเป็นของเราเวลามันจะไม่เข้าเวลามันจะไม่เข้าจะให้มันเข้ามันก็ไม่ไหวแล้วนะมันจะต้องตายก็ต้องตายแล้วนะหมดสภาพนะเวลามันไม่ออกมันก็ไม่ออกแล้วนะมันจะต้องตายมันก็ต้องตายไปบอกอย่าตายนะอย่าตายนะให้มันออกต้องออกนะแกต้องหายใจออกนะก็ไม่ได้แกต้องหายใจเข้าก็ไม่ได้เพราะมันจะตายแหละมันจะตายมันจะหมดลมหายใจไหมงั้นไม่มีอะไรเป็นของเราหรอกนะไม่มีอะไรเที่ยงอย่างนี้เราอยู่ในเราอยู่กับความเที่ยงไปยึดไปติดมันว่าเป็นของเราของเราจริงๆไม่มีอะไรเลยนะเห็นความเป็นจริงของมันไม่มีอะไรเที่ยงเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเราก็อยู่ในอนิจจังนิจจังนิจจังเกิดมาก็ไอ้หนูของเราไอ้ดิของเรานะการประพฤติการปฏิบัติของเรามันเที่ยงหมดทุกอย่างเลยไหมมันก็ทุกข์กว่าเดิมไหมมีแต่เที่ยงไอ้หนูของฉันไอ้ดิของฉันแฟนของฉันสามีของฉันภรรยาของฉันทุกอย่างของฉันหมดลูกเต้าของฉันนะอะไรกับของฉันของฉันใช่ไหมจะไม่มีอะไรของเรานะก็ต้องจากกันไปอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เราเป็นทุกข์ไปหมดเนี่ยเป็นทุกข์เปลี่ยนเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็เป็นอนัตตาแล้วเราก็อยู่กับอัตตาอัตตานะของกูของกูตัวกูของกูของกูไปหมดนะจริงๆอนัตตาไม่มีเลยไม่มีของเราไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลตัวตนแล้วเขาเราไปยึดเขาไว้เองเอาเขาไว้เองนั่นแหละแบกเขาไว้นั่นแหละแบกไว้ทุกอย่างนะในเวลาก็เห็นเป็นความเป็นจริงใช่ไหมลมหายใจนี่คนไม่ใช่ของเราลมหายใจก็กายเราก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่จนวันหนึ่งเราก็ยืนมองเดินมองนั่งมองนอนมองเห็นไหมเดี๋ยวก็หันซ้ายหันขวามองก้มหน้ามองเข้าห้องน้ำมองเงยหน้ามองนะแต่งตัวมองกินมองอยู่เงี้ยแล้วก็ไปไม่มีอะไรเลยบอกยืนอย่างเดียวได้ไหมก็ไม่ได้อีกนะยืนเป็นทุกข์อีกนะมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปนะเดี๋ยวก็ไปนั่งแล้วเดี๋ยวก็ไปเดินแล้วนะยืนอยู่ในสภาพเดิมก็เป็นทุกข์หมดอ่ะเพราะถ้าเป็นของเราเราก็สั่งมันได้ใช่ไหมไอ้กายนี้ถ้ามันเป็นของเราไหมก็บอกเจ้าจงยืนอย่างเดียวนะโอ้ไม่ได้แล้วบิดไปบิดมาแล้วเดี๋ยวก็ทุกข์แล้วอยากจะเปลี่ยนแล้วก็แล้วใช่ไหมทุกข์แล้วก็เห็นไหมเห็นทุกข์มั้งไหมเนี่ยมันเป็นทุกข์กองแห่งทุกข์นั่นแหละไปยึดไปแบกมันไว้ก็เป็นทุกข์ของเราของเราก็เป็นทุกข์ทันทีมันไม่ใช่ของเราหรอกนะครับเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปนั่งนั่งแป๊บเดียวเดี๋ยวทุกข์อีกแล้วก็เปลี่ยนไปเดินมั่งเปลี่ยนไปยืนมั่งนะเปลี่ยนไปนอนมั่งเห็นไหมอย่างเงี้ยก็ดูมันเปลี่ยนไปเพราะมันไม่ใช่ของเรานะให้เห็นความเป็นจริงเดี๋ยวมันก็หิวอีกแล้วเนาะมันก็หิวอีกแล้วเอาพามันไปกินอีกกินขึ้นไปกินมากๆไปมันก็ติดอีกแล้วว่าแหมต้องกินอร่อยอีกเนาะมันหาเรื่องทั้งนั้นน่ะเนาะกินอร่อยต้องอร่อยต้องแพงต้องนู่นนี่ว่าเพราะตัวตนตัวกูของกูอัตตาอัตตานั่นน่ะเห็นมั้ยมันก็ดูเนี่ยมันเป็นกองแห่งทุกข์นะดูเถอะเราทุกข์กันอยู่ทุกวันแล้วว่าเราไปแบกมันไว้นี่แหละแบกหามกายกับจิตนี่ไว้ละกายเรากายเราใจจิตเราจิตเรามันก็ช่วยกันปรุงแต่งเนาะเราก็ตามไม่ทันมันไม่มีสติไม่มีสติระลึกเห็นมันรู้มันว่ามันปรุงแต่งอะไรมันเคลื่อนไหวอะไรใช่ไหมเดี๋ยวมันก็เข้าห้องน้ำอีกแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องให้เราทำความสะอาดให้มันอีกใช่ไหมเดี๋ยวมันก็แต่งตัวอีกแล้วนะก็ติดพอมันกินแล้วมันก็เราก็ไปยึดไปติดว่าเป็นเราก็กินดี
ต้องอยู่ดีแต่งตัวดีต้องเที่ยวต้องเล่นมันเนาะก็แบกมันไว้จะสิฮะนะก็แบกมันอีกต้องสวยต้องหล่ออะไรก็นะสังคมทั้งนั้นไปเอามันไปเข้าสังคมมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกนะมันไม่รู้เรื่องพามันไปเข้าสังคมมันก็ไม่รู้แบบสวยไปหล่อกันไปอร่อยกันอีกกันมั้ยนะเหล่านี้แหละวิปัสสนาตอนนี้กําลังวิปัสสนาญาณเกิดปัญญามันเกิดเห็นความเป็นจริงมั้ยมันไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเที่ยงเห็นกายนี่ก็มันก็ปรุงแต่งไปไอ้จิตก็ปรุงแต่งไปช่วยกันปรุงแต่งไอ้กายปรุงแต่งกายก็ปรุงแต่งจิตก็ปรุงแต่งนะไอ้การปรุงแต่งนี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราเวียนว่ายตายเกิดล่ะนะเป็นเกิดเป็นปัจจัยการกระทําขึ้นเราก็เวียนว่ายเกิดพบเกิดชาติก็เพราะเนี่ยการปรุงแต่งเนี่ยทําให้เกิดกิเลสความโลภความโกรธความหลงทําให้เกิดตัณหาคือความอยากทําให้เกิดอุปทานก็คือความยึดมั่นถือมั่นตัวกูของกูทําให้เกิดกรรมคือการกระทําแล้วก็ผลของกรรมก็ทําให้เกิดภพกรรมให้เกิดสถานที่ไปเกิดภพแล้วก็ที่เกิดใช่มั้ยแล้วก็ชาติก็คือการเกิดใช่มั้ยเราก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่กันอย่างเงี้ยทําบุญทําบาปทําบุญทําบาปเวียนว่ายบางทีบางชาติก็ทําบุญมากก็ดีหน่อยรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ได้มนุษย์สมบัติตัวบางชาติทําบาปมากเหลือเกินก็รักษาความเป็นมนุษย์ไว้ไม่ได้เหมือนกันนะทําไปทํามาก็ไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกเนี่ยไปอยู่อบายภูมิใช่มั้ยภพที่เป็นทุกข์เห็นไหมเห็นไหมงั้นเราต้องทางสร้างจิตสร้างใจของเราอย่าให้ตกไปนะให้มันเศร้าหมองให้มันหดหู่ต้องสร้างจิตให้มันเข้มแข็งให้มันสงบให้มันระงับให้มันนะให้มันรู้ทันนะในกิเลสรู้ทันใช่มั้ยรู้ทันกิเลสความโลภความโกรธความหลงนะสร้างจิตให้มันมีแต่กุศลมีนะทําบุญทําทานรู้เรื่องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอารมณ์อยู่ในจิตในใจเห็นไหมเป็นทางชี้ให้เราหลุดพ้นออกจากกิเลสตัณหานี่แหละมีทานมีศีลนี่แหละนะมีภาวนาพิจารณากายพิจารณากายเห็นกายเราเห็นอาหารที่เรากินพิจารณาความตายนะดูอาหารที่เรากินเป็นของสกปรกเนี่ยเขาเรียกอนุสติสิบเนี่ยอนุสตินะมีลมหายใจแล้วก็รู้เรื่องการทําให้กิเลสเบาบางนะเนี่ยอย่างเงี้ยมีเป็นอนุสติเห็นมั้ยอันนี้เป็นทางของกุศลเป็นทางของบุญทางกุศลแล้วเราอยู่แต่ทางอกุศลใช่มั้ยทางโลกนะแข่งแย่งชิงดีกันเบียดเบียนกันทําร้ายกันกับทางอกุศลจะปล้นจี้กันขโมยกันเดี๋ยวนี้ก็ยิ่งวันก็ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นทําไงได้มั้ยจิตมันตกกันทั้งนั้นจิตมันต่ําลงไปมนุษย์รักษาความเป็นมนุษย์ยากเหลือเกินนะพอเรามาปฏิบัติเราเห็นความเป็นจริงนะปัญญาก็เกิดใช่มั้ยตอนนี้ปัญญาก็เกิดเห็นกายเราไม่มีอะไรเป็นของเราเลยโอ้ยเราหลงมันมาทุกชาติทุกชาตินะแบกหามมันไว้จิตเรามันก็ปรุงแต่งไปนะก็ดูวันวันนึงเดี๋ยวมันก็นะเดอะก้มมองเงยมองใช่ปะกายแล้วนะก็ก้มเงยไปนู่นไปนี่ของมันอ้าวเดี๋ยวหิวอีกแล้วมั้ยเดี๋ยวปอกโสกปอกอีกแล้วอย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยแหละเราก็เป็นขี้ข้ามันแล้วก็ไปยึดไปติดมันเลยเป็นเลยเห็นมั้ยอย่างที่บอกก็เลยยิ่งจิตใจมันก็ตกลงเลยพวกดูมันเถอะมั้ยนี่กายนี้มั้ยแม้แต่ผมเรานะผมเราคนเราผมนี่เป็นของเราไหมเนี่ยไม่ใช่หรอกรู้แล้วไปสั่งมันได้ไหมอ่ะได้หรอกเห็นไหมไปสั่งมันหรือไปยึดเป็นของเราก็เป็นทุกข์เลยต้องไปเสียเงินเสียทองไปทํามันไปทําให้มันสวยทําให้มันหล่ออยู่ทําให้มันอยู่เหมือนเดิมอยู่ไม่ได้เห็นไหมจริงมันไม่มีอะไรเลยปล่อยให้เป็นธรรมชาติไปนะแล้วก็ตามธรรมชาติน่ะเดี๋ยวมันก็มันมีขาวบ้างมันมีแดงบ้างใช่มั้ยแต่มันอยู่ต่างประเทศมันก็
ผมแดงกันดินะวะผมแดงมองผมขาวมองผมงอกมองผมดำมองอะไรกันฮะมันก็เป็นธรรมชาติของมันไม่เราไม่ต้องไปนะไปเอามาก็พอไปเอาไปแบกมาหามไปเป็นของเราก็เอาแล้วเสียเวลากับมันนี่แหละเสียเงินเสียทองกับมันนี่แหละก็เผลอไปมันก็ล่วงไปนะมันมีสั้นมียาวเอาแน่อะไรกับมันไม่ได้มันเพราะมันไม่เที่ยงเห็นไหมมันไม่เที่ยงนะมันก็สกปรกต้องคอยทํามันคอยล้างคอยสะให้มันเนอะมันก็สกปรกผมมันก็ยาวถ้ามันปกติมันก็ยาวหลายเม็ดอยู่นะบางทีมันไม่ปกติมันก็มีบางคนก็ผมก็ไม่มีเลยหัวล้านไปก็มีเห็นไหมแบบนี้แหละมันก็เป็นของมันอย่างนั้นถ้าเราไปใส่ใจมันเป็นของเราของเราเมื่อไหร่ก็แบกทันทีเลยแบกมันมาเลยนะเพราะว่ามันเป็นของเราไหมไม่มีอันนี้จังทุกขังอนัตตาหมดไม่เที่ยงเป็นทุกข์อย่าไปเอามันเลยนะถ้าเอาไว้เป็นของเราเมื่อไหร่เป็นทุกข์เที่ยงเที่ยงเที่ยงนะเป็นทุกข์มันอนัตตาหมดไม่มีดูขนเห็นไหมขนเราไหมเนี่ยดูอาการ32ที่อยู่ในกายเนี่ยที่เราเป็นขี้ข้ามันมาทุกชาติทุกชาติเนี่ยแล้วก็นั่งดูมันเถอะเห็นไหมขนเห็นไหมขนตั้งแต่ก็ขนตาเห็นไหมขนตาขนคิ้วไหมขนเนี่ยทั้งตัวนี่แหละลงมาเลยนะมีมันหมดเนี่ยขนทั้งตัวเราเนาะเห็นมันขนนี่จะไม่ค่อยยาวนะก็แล้วเนาะไม่ค่อยยาวมันก็เหมือนกันเนี่ยขนมันก็คอยมีเหงื่อมีปุ่นมาเกาะเนาะสกปรกเราก็ต้องคอยดูแลคอยทําความสะอาดให้มันเป็นภาระกับเราทั้งนั้นนะทุกทั้งนั้นนะแต่ทีนี้มันเราไปยึดว่าเป็นของเราของเราเราก็เลยไม่เป็นไรหรอกสุขสุขสุขถ้ามันสวยมันดีแล้วก็สุขนะสุขนะเราก็สุขอย่างเดียวแต่เราไม่รู้เราว่าเราทุกข์เราทุกข์ตัวเป็นขี้ข้ามันคอยทําให้มันคอยดูนะดูเล็บดิเล็บนะมีเล็บเท้าเล็บมือไหมเล็บเท้าสิบนิ้วเล็บมืออีก10นี่ไหมดูเล็บนะคอยต้องคอยไหมคอยตกแต่งมันคอยดูแลมันนี่ไหมยิ่งพวกติดสวยติดหล่อมากๆนะติดมากๆก็ต้องโอ้คอยทำกับมันอยู่นั่นนะเสียเวลาวันๆเสียเวลากับมันเสียเงินเสียทองกับมันนะก็ดูมันเผลอทำมาดีเลยอย่างดีเลยตัวทั้งตัวทําทุกอย่างเสียเงินไปผ่าตัดมาอะไรต่ออะไรมาตายซะอีกพรุ่งนี้ตายซะอีกโดนรถชนตายโอ้ยไหมมันไม่มีอะไรเที่ยงนะเนี่ยก็ดูมันเด้อไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเที่ยงเล็บเหมือนกันต้องคอยล้างคอยตัดมันคอยทำความสะอาดให้มันนะแต่เราใช้ปัญญาหน่อยเนาะพอเกิดปัญญาแล้วก็ทําให้มันพอดีพอดีสวยพอดีพอดีนะไม่ขี้เหร่ไปนะไม่ต้องทําให้มันจนสกปรกมีแต่ขี้เล็บเดินไปไหนมีแต่ขี้แล้วก็ไม่พอดีนะไม่พอดีก็ทําให้มันพอดีคอยทําความสะอาดมันแต่ไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองกับมันมากหรอกคงก็ไปแต่งกันเถอะเป็นอะไรกันมั้งมันก็อันนั้นก็เป็นเรื่องของสังคมมั้งนะเป็นของสังคมมันสุขทางใจเขานะเราทำให้ใจเขาสุขด้วยการสังคมการตกแต่งนะสังคมอร่อยอร่อยใจเขาอร่อยอร่อยมันก็เรียกว่านะกามเนี่ยแหละตัวกามทั้งหมดเนี่ยอร่อยอร่อยมาเราก็เห็นว่าเล็บพุทธเจ้ากันมาบอกห้ามเลยมาห้ามถือศีลนี่มาห้ามแต่งตัวห้ามทาเล็บห้ามทำผมกันแล้วเราไปแบกมันไว้ไหมแบกไว้เอาในตัวเราเองนะตัวเองแค่นี้ก็ทุกข์มหาศาลแล้วเนาะอย่าไปแบกคนอื่นอีกไปแบกกายคนอื่นไว้อีกโอ้สารพัดเรื่องสารพัดก็ยิ่งทุกข์มหาศาลใหญ่นะมันเล็บเนี่ยบางทีมันก็หักไปนะหักไปมั่งบางคนก็ไม่มีเล็บเสียเป็นโรคหมดเป็นโรคไม่มีเล็บกุดไปนะบางคนก็ทุกข์เพราะเล็บนะเป็นแผลเล็บเน่าเล็บเหม็นโอ้สารพัดเห็นไหมไม่มีอะไรหรอกเพียงไม่มีอะไร
เห็นมันไม่ใช่ของเราเราไปสั่งมันไม่ได้หรอกไปสั่งมันไม่ได้ทุกอย่างมันจะเป็นไปของมันตามเหตุปัจจัยตามกรรมกรรมเก่ามั่งกรรมใหม่กรรมปัจจุบันมั่งเนี่ยกรรมปัจจุบันมันเกิดจากกรรมเจอกับจิตเกิดจากจิตนิสัยของเราเกิดจากอากาศเจอกับอาหารใช่ไหมอุณหภูมิและอาหารเนี่ยแล้วก็ทําให้ร่างกายเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะดียันไม่ดีก็อยู่ตรงเนี้ยนะก็ดูเห็นเล็บแล้วไหมเล็บก็ไม่ใช่ของเรานะก็แบกปัญหามันไว้ก็ทุกข์สินะบางคนไม่ได้ทําอะไรไม่นะไม่ได้ทําไม่ได้อะไรก็ทุกข์อีกนะเห็นคนอื่นเขาทําก็ทุกข์อีกไปทุกข์กับเขาอีกเออก็ดีอยู่แล้วนะก็ทุกข์อีกนะไปดูฟันดิฟันเราไหมเห็นไหมเหมือนกันเห็นไหมฟันก็นะของเน่าของเหม็นอย่างดีๆนี่เองอะนะอาหารที่เรากินไปเนี่ยเห็นไหมไปติดอยู่ตามลายฟันเข้ามันก็เน่าก็เหม็นก็บูดสกปรกอยู่ในปากแล้วเนี่ยเนาะแต่ถ้ามันกินอย่างนี้มันอยู่นอกปากเรานอกแล้วโอ้เราก็ทุกข์จะเป็นจะตายเน่าเหม็นเหลือเกินอยู่ในปากเราแล้วก็เฉยไม่รู้เรื่องของเราของเราของเราลักเห็นไหมอะไรวะเนี่ยมันจะควันบางคนก็ร่วงนะบางคนก็ควันแข็งแรงนะคนก็ใส่ฟันปลอมไว้ใส่อะไรไว้แต่งบางทีมันไปทําฟันเสียก็เป็นหมื่นหมื่นแสนแสนใช่ไหมเนี่ยทุกข์ตรงนั้นน่ะนะไปแบกมันไว้แล้วพอดีพอเพียงทําเศรษฐกิจในตัวเราให้มันไม่พอดีพอเพียงนะใช้จ่ายให้ดีให้พอดีพอเพียงรู้จักใช้จ่ายนะอย่างนี้แหละถ้าเศรษฐกิจในตัวมันดีไอ้ทำมาค้าขายอะไรมันก็ดีทำเศรษฐกิจอะไรก็ดีทำอาชีพอะไรก็ดีพอดีพอเพียงงั้นทำมามีลาภมียศทำมาก็เล่นกินหมดเอาไปเล่นไปกินไปแต่งตัวหมดใช่ไหมพอไปติดไอ้กายมันไปติดกายมันไปติดสังคมติดเทคโนโลยีเห็นไหมแม้แต่ฟันที่มันอยู่ในปากเราเห็นไหมมันก็ไม่ใช่ของเราอีกนี่ก็สกปรกด้วยนะไม่เชื่อลองเอาฟันมาใส่ในจานข้าวเราฟันของเราเองเนี่ยเนาะใส่ในถ้วยแก้วน้ําเราเห็นไหมเอาขนเราเองมาใส่ดิในจานข้าวในแก้วเนาะไม่เอาแล้วไม่กินแล้วสกปรกแล้วไม่เอาแล้วเราก็ไม่เอาเลยนะแต่ทุกวันนี้มันเป็นเจ้านายเราเนี่ยไหมของเราของเราก็เมื่อนั้นก็เป็นเจ้านายเราเลยฟันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีอะไรเที่ยงไม่เป็นอะไรเป็นของเราไม่มีหนังล่ะดูหนังเราเนี่ยหนังที่คุ้มกายเราเนี่ยนะเราก็ต้องคอยอาบน้ำอาบท่าคอยชำระล้างมันทอยเนี่ยเป็นไหมอย่างนั้นมันก็สกปรกไปไหนมันก็เน่าเหม็นบางคนก็เป็นโรคผิวหนังเห็นไหมเป็นโรคผิวหนังมีน้ำเหลืองน้ำหนองบางคนเนอะน้ำเหลืองน้ำหนองไหลเยิบเหม็นเน่าเห็นไหมในของสกปรกทั้งนั้นอะที่ตัวเราอะนะแล้วก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะมีแต่ของสกปรกคนก็ติดมันมากเห็นไหมหนังมันเหี่ยวมันย่นก็ไม่ได้จะทําให้มันเที่ยงทําให้มันเที่ยงตึงไปดึงตึงมันได้อีกเห็นไหมทำให้มันเที่ยงนะทุกเสียเงินเสียทองเห็นไหมเพียงแต่ขอให้ได้เที่ยงเท่านั้นขอให้หนังมันตึงเท่านั้นไหมมันไม่เที่ยงอยู่แล้วมันต้องเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเราก็ไปฝืนธรรมชาติมันนั่นแหละการฝืนธรรมชาติมันถึงเป็นทุกข์การฝืนธรรมชาติก็เหมือนการรังแกธรรมชาตินั่นแหละการไม่เข้าใจธรรมชาตินั่นแหละมันก็เป็นทุกข์สัตว์โลกจึงเป็นทุกข์กันเนี่ยแหละในกายไหมทีเราก็อยากกามอะไรก็อยากสวยอยากหล่ออยากอะไรก็เดี๋ยวนี้ก็เทคโนโลยีเยอะเนอะไปผ่าตัดกันอยากเป็นญี่ปุ่นอยากเป็น
อยากเป็นเกาหลีไหมก็ผ่าตัดกันผ่าแล้วผ่าอีกผ่าทีไรมันก็เป็นไม่เป็นเกาหลีไม่เป็นญี่ปุ่นทุกทีก็พาเอาป่าใหม่อีกนะอยากจะเป็นเกาหลีอยากเป็นญี่ปุ่นที่พากันอยู่นั่นเห็นไหมเขาบอกว่าถึงบอกว่าไม่ปกติเห็นไหมพระเจ้าบอกมนุษย์แล้วมันไม่ปกติถึงต้องเอาศีลถ้าเพื่อศีลแปลว่าปกติให้มีศีลกันให้อยู่กันอย่างปกติอยู่กันด้วยธรรมชาติอยู่ด้วยทําเย็นอยู่กันอย่างเย็นอยู่กันได้พอมันไม่ปกตินี่มันก็ต้องแข่งแย่งชิงดีกันอะไรต่ออะไรเพื่อจะมาให้กายมันมาสนองกายสนองจิตมันอยู่เนี่ยเนาะมันไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเที่ยงหรอกพอเราคลายจากตรงนี้ได้นี่ล่ะก็เรียกกิเลสอย่างละเอียดแล้วโอ้ยความโลภความโกรธความหลงมันก็เบาบางไปเยอะว่ามันโลภมาให้ใครแล้วมันโกรธเพราะใครล่ะเนอะมันหลงกับใครล่ะไอ้กายกับไอ้จิตนั่นแหละมันก็หลงมันโกรธโลภหลงมันอยู่กับตัวมันนี่แหละเนอะพอเราเห็นความเป็นจริงเห็นไหมแค่กรรมฐานห้ากันเนี้ยเนี่ยเกศาโลมานะขาทันตาตะโจเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังนังควันเล็บขนผมเห็นความเป็นสกปรกไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนั่นนะแค่นี้ก็ไม่มีแล้วนะผู้หญิงผู้ชายก็ไม่มีสวยหล่อก็ไม่มีมีแต่ของเน่าของเหม็นของสกปรกไปไหนแล้วนะกามมันก็โดนทำลายเลยไหมกามก็โดนทำลายไหมไม่มีสวยไม่มีหล่อหรอกมีแต่ของเน่าของเหม็นไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายหรอกมีแต่ธาตุดินน้ำลมไฟไหมเนี่ยใช้กรรมฐานห้าเนี่ยไหมกรรมฐานห้านี่คลายหมดคลายกำหนัดคลายหมดสลัดกิเลสได้นะนะงั้นอย่างนั้นเวลาเราถือศีลแปดกันเนี่ยไหมคือที่แปดเป็นนักบวชเนี่ยนะครูบาอาจารย์ก็จะให้กรรมฐานห้ากันอย่างนี้นะก็ต้องให้รู้จักผมขนเล็บฟันหนังหนังอะไรนี่เป็นกายของเราเหมือนกันเป็นกายหยาบนะเป็นกายหยาบกายที่เรามองไปก็เห็นแต่ผมขนเล็บฟันหนังมองไปไหนก็นะก็เห็นแต่ผมขนเล็บฟันหนังนะแล้วก็เอามาให้แต่งเนื้อแต่งตัวอะไรก็เพราะไอ้ผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยมันไม่สวยมันไม่หล่อมันไม่นะก็ไอ้ผมขนเล็บฟันหนังเห็นไหมแต่พอเห็นมันไม่ใช่ของเรามันเป็นของเน่าของเหม็นมันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์นะจะให้มันเที่ยงมันเป็นทุกข์นะมันอนัตตานะไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีอะไรเราสมมติมันขึ้นมาทั้งหมดนั่นน่ะสมมติมันเองสมมติแล้วไปยึดติดนะแล้วสมมติว่าแฟนใช่ไหมไปยึดติดกายแฟนสมมติไปติดยึดติดไอ้ผมขนเล็บฟันหนังของแฟนมันไปไหนไม่ได้เป็นของเรามันไปไหนไม่ได้เลยมันไปหาไอ้ผมขนเล็บฟันหนังคนอื่นเราก็ทุกข์อีกแล้วนะกลัวมันใช่ไหมกลัวมันจะไม่กลับมาอีกไอ้ผมขนเล็บเนี่ยไอ้ของเน่าของเหม็นของไม่เที่ยงนั้นมันก็ทุกข์ก็ดิเพราะมันไม่เที่ยงมันก็เป็นของมันอย่างนั้นนะหมดเหตุหมดปัจจัยกันหมดกรรมกันอะไรกันมันก็ต้องไปไอ้ผมขนเล็บฟันหนังมันก็ต้องไปนะมันก็ต้องไปไปยื้อมันไว้มันก็ทุกข์เห็นไหมก็นั่งคิดนั่งพลนานั่งอะไรบางทีก็มันตกนรกบางทีก็ไปทำร้ายกันไปตีกันไปตบกันบางทีก็ไปฆ่ากันเลยเห็นไหมไปฆ่ากันเลยฆ่ากันก็เพราะไอ้ผมขนเล็บฟันหนังบางทีก็คนก็ฆ่ากันเพราะไอ้สัตว์นั่นแหละพวกหมากาไก่ของคนนี้ไปขี้ใส่บ้านคนนู้นไปเที่ยวก็มานั่งทะเลาะกันเห็นไหมนั่งทะเลาะกันหมาไปเห่าเสียงดังหมาไปกัดคนนู้นเขาหมาอะไรเงี้ยก็เหมือนเห็นไหมแมวมองนะทะเลาะกันแมวหมาทะเลาะกันเพราะสัตว์ไม่เข้าใจว่ามันก็เป็นของมันอย่างนั้นมันไม่รู้เรื่องอะไรเมื่อไอ้เราสิรู้เรื่องอะไรไอ้เราขนาดว่าเราบอกเป็นสัตว์โลกสัตว์ที่เจริญแล้วรู้ดีรู้ชั่วที่ไหนได้ล่ะไม่รู้เลยกลับไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยมั้งไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วจริงๆแล้วมั้งวิ่งหาสุขเฉพาะหน้าซื้อสุขกันซื้อสุขกัน
ซื้อสุขซื้อสุขแล้วก็ทุกข์อีกแล้วเดี๋ยวไปซื้อกันใหม่ซื้อก็ถูกบอกก็ทําบุญเลยทำบุญโอ้ง่ายดีนะซื้อสุขมาทําบุญก็ใช้เงินใช้ทองโอ้ชอบกันใหญ่มันก็ง่ายดีได้บุญบอกนั่งสมาธิสักชั่วโมงหนึ่งโอ้ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วทุกข์แล้วทุกข์หนีกันเลยไหมเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นสุขที่แท้จริงเป็นสุขชาตินี้ชาติหน้าเลยนะสุขไปทุกชาติเลยนะโอ้พอได้สมาธิได้สติเนาะแต่ไอ้สุขที่เราซื้อเนี่ยมันแค่สุขชั่วครั้งชั่วคราวถูกทางโลกอะนะชั่วครั้งชั่วคราวสุขแล้วก็ทุกเดี๋ยวก็ทุกอีกแล้วเดี๋ยวก็ซื้ออีกแล้วซื้ออีกแล้วเดี๋ยวก็นะได้มาแล้วก็เอาเบื่อแล้วเดี๋ยวก็ไปหาซื้ออีกแล้วอยู่นานๆเอาทุกอีกแล้วอยากจะให้มันไปอีกแล้วเห็นไหมก็อยู่อย่างเงี้ยก็ทุกสุขของพระพุทธเจ้าไม่ได้ไหมเห็นไหมสุขพระเจ้านี่สุขจริงๆนะรวยรวยจริงๆรวยชาตินี้ไปชาติหน้ารวยไปทุกชาติเลยนะรวยจริงมีลาภมียศนะรักษาไว้ได้นะรักษาไว้ได้ทำให้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นต่อตัวเรานะต่อโลกนะก็เป็นบุญแล้วก็เป็นบุญสร้างบุญสร้างบารมีต่อไปแม้ในหลวงเราเนี่ยนะในหลวงพระเจ้าอยู่หัวองค์ที่9เนี่ยนะท่านก็มีบุญมีบารมีมาเยอะแยะท่านก็ใช้เป็นว่าชาติหน้ามีอีกเยอะแยะเลยมีเยอะแยะอีกมีเยอะกว่าเก่าอีกนะแล้วก็สูงกว่าเก่าอีกนะแล้วก็แต่ก็ยังใช้ของท่านเป็นอีกท่านก็ยังเป็นอย่างนี้ของท่านเองก็ถึงกับเป็นเทวดาเดินดินของท่านเห็นไหมเพราะท่านใช้เป็นลาภยศไม่ได้ทำให้ท่านนะทำให้ท่านร้อนนั่งเห็นได้ไหมกายเรานั่งเห็นความเป็นจริงโอ้พอเรามีเรานั่งพิจารณากายเราเนาะเห็นความเป็นยิ่งของกายเห็นความเป็นของจิตไหมนะเดี๋ยวเห็นสุขบ้างเดี๋ยวมันก็ทุกข์บ้างเดี๋ยวมันก็เฉยๆบ้างไม่สุขไม่ทุกข์บ้างเดี๋ยวมันก็พอใจบ้างเดี๋ยวไม่พอใจบ้างเนาะเดี๋ยวมันก็อยู่อย่างเงี้ยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะเนี่ยเขาเรียกว่าเวทนาเวทนาเห็นความเป็นจริงทุกอย่างทุกวันนี้ไหมพอทุกข์ก็ไม่เอาแล้วไม่ยอมดูทุกข์แล้วแล้วไม่ยอมพิจารณามันนะมั้ยเราก็ไม่เจอมันสักทีไม่รู้ว่าวิ่งหาแต่สุขวิ่งหาแต่สุขเราดูมั่งดิหัดพิจารณาทุกข์โอ้ทุกข์เนี่ยเราทุกข์นะโอ้ทุกข์แค่นี้นั่งนี่มันทุกข์นะใครทุกข์อ่ะกายมันทุกข์นะพิจารณากายมันทุกข์ไหมไม่ใช่เรานะแต่จิตมันคอยจะไปเอาอยู่เรื่อยเพราะว่ามันกลัวว่ากายจะทุกข์นะกลัวว่าไอ้กายเรามันจะทุกข์ก็ไปมันก็เลยไปสั่งกันอยากจะลุกแล้วอยากจะไปนอนดีกว่าไหมอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งดูโอ้ไหมเนี่ยปัญญามันก็เกิดมารู้จักทุกข์รู้จักเหตุแห่งทุกข์รู้จักความดับทุกข์เห็นไหมเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าไหมเนี่ยเขาเรียกเวทนาเวทนานั่งดูมันสิเดี๋ยวจิตมันก็ไหมจิตมันก็เดี๋ยวโกรธมั่งเดี๋ยวโลภมั่งเดี๋ยวหลงมั่งอะไรเนี่ยเขาเรียกว่ากิเลสพอเรามีสมาธิดีสติดีไหมจิตมันพร้อมจะทำงานเห็นไหมมันก็เข้ามาเห็นเรื่องแบบนี้มันมีพลังขึ้นมาเหมือนหมอเวลาเขาจะผ่าตัดอะไรก็ใช้เอ็กซเรย์แม่ใช้เอ็กซเรย์ใช้เครื่องมือแต่พุทธเจ้าใช้สมาธิใช้พลังของจิตเนี่ยจากที่ได้จากการภาวนาเนี่ยการเจริญสมาธิเนี่ยนะการจะมีศีลมีสมาธิขัดเกลาจิตให้เข้มแข็งแล้วก็นั่งพิจารณาใช้สติเข้าไปลึกๆสติมาเข้าไปเห็นความเป็นจริงเห็นไหมเหมือนเครื่องเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์ในตัวเราเนี่ยไอ้ที่มันทุกอยู่กันทุกวันนี้มันถ้าเราไปมองแต่คนอื่นก็ว่าทําให้เราทุกข์คนอื่นเพราะคนอื่นทําให้เราทุกข์เพราะคนนั้นเป็นอย่างนั้นไปโกรธคนนู้นไปเกิดคนนี้นะไม่มีหายหรอกทุกข์นะต้องนั่งดูเนี่ยเพราะตัวเราเนี่ยแหละมันทําให้ทุกข์เพราะตัวเราเพราะกายเราใจเราเนี่ยมันทําให้เราทุกข์
นะนั่งดูมันนั่งเห็นมันเอ็กซเรย์มันตลอดนั่งดูเพ่งมันเพ่งกำลังของสมาธิเพ่งกำลังของฌานเห็นไหมฌานนี่นะโน้มน้าวจิตเข้าไปเลยดูเข้าไปเห็นจิตไหมโอ้จิตเราเวลามันโกรธโอ้โหโกรธเป็นอย่างนี้นี่เองนะเวลาใครพูดมานี่ผิดเสียงเข้ามาผิดหูหน่อยนะพูดผิดหน่อยมาว่าเรานี่โอ้โหมันโกรธเห็นไหมแต่เรามีสติมีสมาธิมันก็ไม่ไปตุ้ม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 เขาเห็นไหมมันก็โอ้ยเห็นมันโอ้ยไหมโอ้โหมันโกรธมันเกิดไหมโอ้โหเดี๋ยวมันก็ดับไปนะดับได้นะพอมันนั่งพิจารณานั่งเห็นมันดูมันโอ้มันก็ดับนะมันก็ดับไปโกรธขึ้นแต่ถ้าเราไม่ยอมพิจารณาไม่ยอมแล้วก็แบกมันไว้ไอ้ความโกรธนี่ตกนรกต้องแบกไว้บางคนก็แบกไว้เป็นเดือนเป็นปีก็โกรธมันอยู่นั่นแหละเจอหน้าตาคนนี้เมื่อไหร่ก็โอ้โกรธขึ้นเลยใช่ไหมเกลียดขึ้นแล้วใช่ไหมนั่งดูมันโกรธใช่ไหมโกรธไอ้ตัวเราเนี่ยเป็นทุกข์ไอ้คนอื่นที่เราไปโกรธเขานะเขาไม่ทุกข์เลยนะนั่งพิจารณาเห็นความเป็นจริงนิดหน่อยมันก็ค่อยๆ คลายไปคลายเราก็จะเริ่มไม่โกรธไม่อะไรก็เนี่ยแหละเขาเรียกสลัดกิเลสใช่ไหมปัญญาเกิดขึ้นก็สลัดกิเลสตัวโกรธตัวโลภเนี่ยมันเกิดขึ้นไหมเวลามันโกรธแล้วมันมาโลภมันเกิดแล้วก็รู้โอ้ยตัวโลภมันเกิดนะเนี่ยเห็นไหมโอ้ความโลภมันเป็นอย่างนี้เองนะความโลภบางทีมันก็เป็นทุกข์นะได้มามันก็เป็นทุกข์นะไม่ได้ก็เป็นทุกข์นะมันไม่มีอะไรเที่ยงนะนั่งพิจารณาดูนะตัวโลภอยากจะได้ของคนอื่นเขาเห็นไหมไม่ไหมไหมมันนั่งดูมันโอ้มันอยากจะได้ของคนอื่นเห็นไหมนั่งดูมันนั่งพิจารณามันเห็นไหมมันก็จะเห็นความโลภมันเกิดขึ้นนะเพราะมันก็ดับได้เหมือนกันนะถ้าเราทำให้แจ้งนั่นเองการดับทุกข์ก็คือทำให้แจ้งเข้าไปทำให้แจ้งเห็นไหมดับทุกข์ทำให้แจ้งเห็นไหมทางปฏิบัติที่ดับทุกข์ทางปฏิบัติที่ดับทุกข์ก็คือต้องปฏิบัตินั่นเองต้องทำนั่นไหมต้องทำต้องปฏิบัติดับทุกข์คือทำให้แจ้งมรรคแปดนั่นนะทางปฏิบัติดับทุกข์คือต้องปฏิบัตินะไม่ใช่ไปรู้อย่างเดียวรู้เฉยๆก็ไม่ดับทุกข์หรอกก็นั่งดูมันนะพิจารณาทำให้แจ้งนะโลกตัวโกรธตัวโลภตัวหลงเห็นไหมก็ดูมันโอ้โหมันหลงไอ้ตัวหลงเป็นอย่างนี้เองหลงตัวหลงตนเห็นไหมหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในอารมณ์ที่มันปรุงแต่งทุกอย่างอ่ะโกรธก็โกรธไอ้รูปไอ้เสียงไอ้กลิ่นไอ้รสในสัมผัสหลงก็หลงไอ้รูปนะโลภก็โลภไอ้นี่นะมันเป็นของร้อนรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยนะแล้วก็ตัวจิตเนี่ยตัวปรุงแต่งเลยมันพวกนี้เป็นของร้อนหมดนะก็ดังดูโอ้นั่งพิจารณามันทำให้แจ้งโอ้ยไหมความโลภความโกรธความหลงมันก็โดนสลัดค่อยๆเบาบางไปหรือว่านี่แหละกิเลสอย่างละเอียดนะพวกนี้อย่างละเอียดพวกนี้อย่างละเอียดต้องใช้ทำให้แจ้งวิเคราะห์วิจารณ์นั่งพิจารณานั่งดูมันไอ้โพชฌงค์7มันก็เกิดกับเราแม้เนี่ยนั่งดูโพชฌงค์7มันเกิดกับเรานั่งเห็นความเป็นจริงปัญญาก็เกิดอวิชชาก็ดับไปมั้ยเกิดวิชาเห็นความเป็นจริงเกิดมรรคเกิดผลใช่มั้ยเกิดมรรคเกิดผลเข้าทางโลกุตระแล้วนะเราก็นั่งพิจารณาเห็นความเป็นจริงความหดหู่มั่งหรือมันก็ฟุ้งซ่านมั่งเห็นไหมจิตเห็นไหมโอ้มันหดหู่มันฟุ้งซ่านมันก็เกิดมันก็ดับของมันอยู่อย่างเงี้ยนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเกิดดับไปนะนี่มันก็เศร้ามองมันเนาะมันก็เกิดแล้วก็ดูสิดูเห็นโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองนะเพราะว่ามันจิตมันนะบางทีมันก็คิดมากมันก็ปรุงแต่งมากนะมันก็ฟุ้งซ่านนะบางทีมันก็เศร้าหดหู่นะเศร้าเสียอกเสียใจนะ
เห็นบางทีก็สงสารเขาอะไรเขาก็หดหู่นะก็มีก็เกิดขึ้นไม่มีอะไรเที่ยงหรอกนะเราเนี่ยแหละไปเอามาไว้แล้วก็พอเอามันมาไว้มาแบกมาหาไว้ชีวิตเรามันก็เดินไปตามนั้นนะตามที่เราปรุงแต่งนั่นแหละนะบางคนก็จิตตกมากเลยจะปรุงแต่งไว้มากมายนักปรุงตักแต่งเป็นบ้าไปเลยเดินไม่เดินพูดไม่รู้เรื่องนั่นแหละนะว่ามันปรุงแต่งมากมันแบกมันหามไปเยอะก็ดูนะจิตเราไหมมันก็เกิดขึ้นทุกอย่างโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปนะหลงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปโกรธเกิดขึ้นตั้งก็อยู่แล้วก็ดับไปมันก็ฟุ้งซ่านเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปหดหู่เกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปเศร้าหมองเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปแล้วก็ต้องรู้จิตเราไหมเราก็รู้จิตเข้าใจจิตเห็นจิตมันเป็นนี้โอ้ยเราอยู่ตรงไหนอ่ะเราเป็นตัวรู้นะปัญญาตัวปัญญาไอ้รู้ไอ้ตัวเนี้ยมันจะติดตัวเราไปนะส่วนไอ้กายไอ้จิตมันก็แค่เกิดมันก็อยู่อย่างเงี้ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปมันไม่นะพอเราก็รู้เนี่ยนี่คือสมบัติของเราละที่จะเอาไปได้ละไอ้ตัวนี้แหละไอ้ตัวปัญญานี่แหละนะรู้เห็นความเป็นจริงอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดจิตก็เป็นการไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรเป็นของเรานะมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันที่มันปรุงแต่งนะพอเรานั่งเห็นความจริงจริงมากๆใช่ไหมมันก็สลัดกิเลสกามคุณอารมณ์ต่างๆที่เรายึดมั่นในหนึ่งของกูนี่ก็คือมันเริ่มสลัดมันเริ่มวางได้เดี๋ยวแบกเราหามาไม่รู้กี่ชาติมันก็แบกวางได้เบาขึ้นเห็นไหมถ้ากิเลสมันเบาบางลงไปพระเจ้าใช้ตั้งแต่ทานใช้ศีลใช้การภาวนาไหมเจริญสติเจริญสมาธิเจริญมังคุขัดเกลากิเลสเนาะขัดเกลาตั้งแต่กิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดโอ้โหไหมก็เนี่ยงานของเรางานของชาวพุทธชาวพุทธบางทีไม่รู้เรื่องอะไรเห็นไหมเราเป็นชาวพุทธที่ไม่รู้งานของเรางานของเราคือดับทุกข์งานของเราคือขัดเกลากิเลสนะแล้วก็ให้หลักการปฏิบัติไว้ก็ไหมการปฏิบัติต้องใช้ปฏิบัติปฏิบัติมรรคแปดนั่นแหละนะแล้วก็ปฏิบัติกิเลสมันก็โดนสลัดไปจิตมันก็เบาบางขึ้นเบาขึ้นทุกวันมันหนักเพราะกิเลสหนักเพราะกิเลสนี่แหละนะมันก็เบาบางขึ้นเบาบางไปเบาบางไปใช่ไหมมรรคผลมันก็เกิดกับเรานั่นแหละไอ้สังโยชน์เนี่ยสังโยชน์เนี่ยเห็นไหมสังโยชน์สิบมันที่มันลึงรัดเรามันมัดเราไว้เนี่ยมันพัวพันอยู่ในโลกนี่เห็นไหมมันก็เราก็ได้เห็นไหมเราก็วางได้ไหมสังโยชน์สิบเห็นไหมเห็นไหมสักกายทิฏฐิไม่ยึดติดในกายเห็นไหมไม่ยึดติดในขันแล้วตอนนี้เห็นไหมไอ้นี่แหละเรายึดติดมันอยู่มันถึงได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมพอเราได้มันเราไม่ยึดติดในขันแล้วไอ้ขันห้านี่มันตัวทุกตัวทําให้เราเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยสร้างกิเลสให้เราเนี่ยไม่ยึดติดในขันเห็นว่าขันนี่เกิดเหตุเกิดตายปรุงแต่งเหตุปัจจัยปรุงแต่งเปลี่ยนไปมันก็เปลี่ยนไปมันก็เป็นธรรมดาของมันนะเราไปยึดมันเองวิจิกิจฉานะไม่สงสัยแล้วในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นไหมโอ้โหมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าไหมเห็นความเป็นจริงโอ้พุทธเจ้ามีไหมนี่ไหมพุทธเริ่มใสในพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเห็นไหมเริ่มใสในพระสงฆ์นะพระสาวกเอาคําสั่งสอนมาสั่งสอนเรามาให้เรานะให้รู้เป็นเนื้อนาบุญเห็นไหมเป็นเนื้อนาบุญของเราไม่ลังเลไม่สงสัยเลยมีความนอบน้อมมีความเคารพเนื้ออย่างเงี้ยจิตมันก็เจริญขึ้นสดขึ้นนะไม่สงสัยศีลปัตตปามาสเห็นไหมไม่สงสัยในศีลเลยเห็นไหมรู้ว่าศีลนี่แหละเป็นทำให้กายเราดีขึ้นใจวาจาเราดีขึ้นจิตใจเราดีขึ้นเนาะนะ
ไม่ไปติดในวัตถุนะไม่ไปยึดไปติดในวัตถุนะในของศักดิ์สิทธิ์นู่นนู่นนี่อะไรนะก็เชื่อว่าศีลนี่แหละเป็นของดีไหมเนี่ยอันนี้ก็นะสังโยชน์เนี่ยอันนี้ก็สามข้อแล้วใช่ไหมแค่นี้ก็เป็นโสดาบันเลยไหมพอเราวิปัสสนาญาณมันเกิดมารู้แจ้งในทุกข์ในเหตุแห่งทุกข์ในดับทุกข์ในทางปฏิบัติถึงความดับทุกข์เจริญวิปัสสนาของเรานะเจริญวิปัสสนาทุกขั้นตอนเลยดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมนะทุกขั้นตอนอย่างละเอียดนะมรรคผลมันก็เกิดกับเราเห็นไหมเนี่ยแต่โสดาบันนี่ก็ยังนะกิเลสยังไม่หมดนะกิเลสยังไม่หมดกิเลสก็เบาบางลงเข้าถึงธรรมเข้าถึงศาสนาเข้าถึงพุทธเข้าถึงกระแสธรรมนะก็ถึงกระแสธรรมก็ยังต้องมาเกิดเจ็ดชาติใช่ไหมนะก็ยังถ้าเป็นสกิทาคามีนี่ก็ละได้สามข้อนี่เหมือนกันนะแต่กิเลสเบาบางลงแล้วใช่ไหมปฏิบัติมากกว่าโสดาบันขัดเกลากิเลสมากกว่ามากิเลสเบาบางลงก็มาเกิดชาติหนึ่งพวกนี้นะเนี่ยเขาสลัดสังโยชน์ได้สลัดเครื่องลึงรัดได้ไหมไม่ต้องมาเกิดมาอีกมาพัวพันกับมันอีกเนี่ยเพราะว่าสลัดไม่ออกสังโยชน์ใช่ไหมพอสลัดได้แล้วเนี่ยนั่งพิเคราะห์พิจารณาอยู่เนี่ยมันอยู่ที่เนี่ยตัวเราทั้งหมดเนี่ยไปยึดไปติดไปแบกไปหามันไว้เองนะอนาคามีเนี่ยไม่มาเกิดแล้วไม่มาเกิดละสังโยชน์ได้ห้าข้อนะละมีกามราคะกับปฏิฆะขึ้นมาเพิ่มมาอีกสองคือไม่ยึดติดในความยินดีความพอใจเห็นไหมในความสุขไม่เอาละไม่ยึดติดละเป็นไปนี่ไม่วิ่งหาแต่ความสุขความสุขมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทุกข์ทั้งนั้นนั่นไหมไม่ยึดติดไม่มีความยินดีความพอใจในความสุขอะไรเนี่ยกามราคะไม่ยึดติดในกามนะไม่เชื่อไม่เห็นว่ากามทําให้มันสุขจริงกามเป็นทุกข์นะไม่ยึดกามราคะปฏิฆะก็ไม่ยึดติดในความทุกข์ความยินดีไม่ยินดีไม่พอใจความโกรธความเนี่ยเนี่ยปฏิฆะเนี่ยสังโยชน์ที่มันลึงมันรัดแล้วเราสลัดมันไม่ออกเนี่ยอันนี้อะไรไหมแต่พอสลัดได้ห้าข้อนี้ก็อันนี้ละอนาคามีแล้วเห็นไหมอนาคามีแล้วเราถ้าพอไปถึงพระอรหันต์เนี่ยนะสังโยชน์สลัดได้สิบเลยสังโยชน์เห็นไหมไม่ต้องมาผูกพันกับสังโยชน์อีกแล้วหลุดหมดละพวกนอกจากว่าห้าข้อแล้วละอีกห้าข้อนะรูปราคะนะละรูปกามอรูปกามนะละมานะละความฟุ้งซ่านนะละอวิชชาได้คือนะมีวิชาแล้วนะรู้แจ้งหมดเลยไหมรูปราคะก็ยึดติดในกามในรูปกามในอรูปกามเนี่ยเห็นไหมรูปกามแล้วก็ไม่มีตัวตนมานะไม่มีตัวตนแล้วไม่มีไม่ยึดติดไม่มีตัวตนไม่มีจิตไม่มีฟุ้งซ่านแล้วไม่ฟุ้งไม่ฟุ้งซ่านไม่หดหู่ไม่อะไรเห็นไหมเนี่ยพระอรหันต์ไม่มีอะไรแล้วว่างสว่างเห็นไหมแล้วก็ละอวิชชาได้อวิชชาก็คือไม่รู้ความไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุแห่งทุกข์ไม่รู้ดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติเข้าถึงความดับทุกข์ไม่รู้อดีตชาติไม่รู้อนาคตชาติไม่รู้ปัจจุบันไม่รู้ว่ามีเมื่อมีเหตุเกิดเหตุสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดย่อมมีอีกสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดเขาเรียกปฏิจจสมุปบาทนะเนี่ย
เป็นพระอรหันต์ไหมแจ้งนะอย่าสังโยชน์สิบนี่ไหมสังโยชน์สิบที่ลึงลัดเราไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยพอไปพัวพันอยู่กับพวกนี้ไปยึดไปติดหมดแล้วสรุปแล้วทั้งหมดก็อยู่ที่กายที่ใจเรานี่แหละทั้งหมดเนี่ยแหละสังโยชน์เนี่ยเนาะเห็นไหมต้องเราก็สลัดต้องมาสลัดมันออกแล้วต้องมานะจะสอนให้เราดูเนี่ยดูเนี่ยกายเวทนาจิตธรรมนะเห็นความเป็นจริงของมันจะได้คลายมอกไม่ยึดไม่ติดมันไอ้ขันห้านะเอาละได้เวลาแล้วนะก่อนจะออกจากสมาธิเราก็ทำความรู้จักกันแล้วนะรู้จักอย่างดีเลยวันนี้พาเดินไปดูรู้จักมันอย่างดีเลยไอ้กายกับไอ้จิตเห็นไหมนะเห็นเลยว่ามันทำโทษเราเหลือเกินมันมีโทษกับเรานะให้เห็นความเป็นจริงว่าโอ้พอเราเอามันมาพิเคราะห์วิจารณานี่โอ้ชาตินี้เราก็ไม่เสียชาติเกิดแล้วเนาะชาติเกิดเห็นสัจธรรมความเป็นจริงนะแล้วก็ใช้ชีวิตให้เป็นใช้ชีวิตให้ถูกนะในความรู้ที่เราเห็นความเป็นจริงสิ่งเหล่านี้ชีวิตเราก็จะดีขึ้นนะมั้ยอย่างน้อยๆก็ไม่ต้องไปถึงนิพพานหรอกเอาแค่รักษามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติไว้ก่อนก็หรือฮะแค่มีศีลมีสมาธิดีๆก็ได้แล้วนะเป็นพรหมได้แล้วเนาะจากนั้นก็มาจะเอาถึงนิพพานก็ว่ากันอีกทีนะเจริญสติเจริญสมาธิกันนะก็ไปว่ากันอีกทีนะมาเห็นความเป็นจริงนะว่าเราจะทำยังไงจะใช้ชีวิตยังไงให้มันถูกให้มันต้องนะโอ้นี่ก็เป็นบุญแล้วนะรู้จักกายว่ามันถ้าเราทำเอามันมาใช้มันมาวิเคราะห์วิจารณ์เป็นธรรมะเนี่ยนะก็ทำให้เราเนี่ยใช้มันเป็นประโยชน์ในชาตินี้แต่ถ้าเราไม่รู้จักมันไม่เอามันมาใช้ก็เราก็จะเป็นขี้ข้ามันไปทุกชาตินะนะยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ยังร้องห่มร้องไห้ขี้มูกโป่งติดคุกติดตารางก็เพราะมันนะร้องห่มร้องไห้น้ำตาเรามากกว่าน้ำในมหาสมุทรเนี่ยเพราะมันเวียนว่ายตายเกิดกระดูกเราเป็นภูเขาเรากาภูเขาไหนว่าใหญ่ๆกระดูกเราตายมาเวียนว่ายตายเกิดมากกว่ามันก็เพราะมันนี่แหละนะพอเราเห็นความเป็นจริงเห็นอย่างนี้ไหมเราก็เกิดศรัทธาแล้วเราก็ปฏิบัติธรรมนะมันก็เป็นบุญกับเราเนี่ยแหละเขาเรียกว่าบุญก็เรียกว่าบารมีใช่ไหมบุญบารมีเจอจากการปฏิบัติเจอจากการกระทำของเราด้วยนะแล้วก็นั้นเราก็พอได้เห็นความเป็นจริงเราก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาเรามาไว้ที่หน้าอกเรานะขึ้นไว้ที่หน้าอกเคลื่อนมือซ้ายขึ้นมาไว้ที่หน้าอกเตรียมพนมมือนะแล้วก็กล่าวอุทิศบุญกุศลในการที่เรามาปฏิบัติในการนะในครั้งนี้นะก็ขอมอบให้แก่พ่อแม่เราคุณพ่อคุณแม่เรานะมอบให้แก่ครูบาอาจารย์เราที่ยังอยู่แล้วก็ยังรับไปแล้วนะญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเรานะมอบให้แก่อินพรหมยมยักษ์เปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกสัตว์เล็กสัตว์น้อยไม่มีประมาณขอให้เราเนี่ยหรือตัวข้าพเจ้าเนี่ยมีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงธรรมและไม่ถอยออกจากธรรมด้วยเธอบุตรบุญกุศลนะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศของเราให้หมดด้วยกันเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้กันและกันข้าจงเป็นสุขเป็นสุขอย่าได้มีความเจ็บลำบากกายลำบากใจเลย
อัพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดมีเวลาอีกถึง16:30นะก็การภาวนาสำคัญไหมสำคัญเนอะทานก็สำคัญศีลก็สำคัญนะแล้วก็ภาวนาก็สำคัญภาวนาการเจริญสติการเจริญสมาธินะการทำสมาธิทำวิปัสสนาเพราะว่าโดยธรรมชาติเนี่ยการจะเข้ารู้เรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยนะการอ่านนะการอ่านการเรียนเนี่ยนะการฟังอย่างเงี้ยนะก็ยังไม่เข้าไม่ถึงตัวนี้นะเพราะตัวนี้จะต้องใช้ตัวหรือแม้แต่การคิดหาเหตุหาผลก็ยังเข้าไม่ถึงเพราะตรงเนี้ยต้องใช้การสมาธิการอบรมด้วยการสมาธิด้วยการเจริญวิปัสสนาจะเข้าถึงตัวนะเพราะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนลึกลับซับซ้อนเรื่องของกายกับจิตเนี่ยนะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจะใช้เครื่องมือใช้หมอมารักษาได้ไหมไม่ได้หรอกนะไม่ได้ให้หมอเรารักษาให้เราจะตกนรกได้ไหมไปซื้อก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ต้องใช้จากตัวเราเองเนี่ยเข้าไปแพ่งเข้าไปเห็นความเป็นจริงนะเนี่ยก็พยายามฝึกนะฝึกได้ตลอดเวลารู้ว่าสมาธิก็สำคัญแล้วก็อยู่ลมหายใจเราจะยืนจะเดินนั่งนอนแล้วก็เอาลมหายใจเรานี่ไม่ให้จิตมันเพ่นพ่านไปไหนไปออกไปเผลอแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ไปอีกแล้วเนาะคนฝึกใหม่ๆก็แป๊บเดียวก็ไปก็ให้รู้ว่าไม่เอาแล้วฉันไม่แบกแล้วไปนะไปแบกทั้งนั้นไปเอาเรื่องมานะไปเอาเรื่องมาทั้งนั้นเหมือนลิงมันออกไปเก็บของบูดของเน่ามาแบกไว้หน้าเหลืองหน้าเขียวหน้าดำของร้อนทั้งนั้นที่มันเอามานะของร้อนนะไปเอารูปไปเอาเสียงไปเอากลิ่นไปเอารสหน้าร้อนทั้งนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจเราเนี่ยเป็นของร้อนหมดร้อนด้วยอะไรร้อนมันก็มาทำให้เราโกรธโลภโกรธหลงร้อนด้วยความโกรธร้อนด้วยความโลภร้อนไหมร้อนด้วยความหลงในบทสวดมนต์ใช่ไหมพระเจ้าบทสวดมนต์เนี่ยคือบทเทศมีบทเทศเทิดให้เราฟังเราไปอ่านแล้วเราก็จะรู้ว่าโอ้พระเจ้าสอนอะไรนะสอนอะไรงั้นก็เราก็อย่าปล่อยใจเราไปตามโลกใบนี้สังคมของโลกมันพาเราไปทุกข์ทั้งนั้นนะพยายามฝึกแล้วก็หาเหตุหาผลคิดนึกคิดหาเหตุหาผลมันรุนเรากิเลสมันรุนเราไปทำลายหมดทุกอย่างขอให้เราได้มาเดี๋ยวนี้มนุษย์ก็เห็นแก่ตัวใช่ไหมขอให้ได้ขอให้ตัวเองได้จะทำอะไรก็ได้ขอให้ได้ไว้ก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าเศรษฐกิจไม่พอเพียงตัวเองมันไม่พอเพียงมันเล่าร้อนไปหมดนะก็ไปหาทำทุกอย่างงั้นก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเย็นทำให้เราดับเรื่องพวกนี้ได้เนี่ยนอกจากศาสนานี่แหละศาสนาบางคนก็เอาศาสนามาแบกมาหามไว้เอาศาสนามาเป็นทุกข์อีกมาแบกหามเอาไว้ทะเลาะเขาเอาไว้หาผลประโยชน์อะไรเงี้ยก็เลยเอาแบกศาสนามาแบกอีกแต่อันนี้ศาสนาจะทำให้เราเย็นสบายมาปลดทุกข์ให้เรามาดับทุกข์นะเดี๋ยวนี้ก็เอามาแบกกันอีกเห็นไหมเอาทะเลาะกันเดี๋ยวนี้ไปยิงกันแล้วเดี๋ยวนี้เห็นไหมบางประเทศก็ขัดกันเพราะศาสนาขัดกันศาสนาเดียวกันด้วยบางทีเนาะศาสนาเดียวกันขัดกันเองอะไรกันเองเขาเรียกว่าไปแบกไว้อีกวางไม่ได้อีกตัวตนศาสนากูของกูอะไรของกูบางคนก็เอามาหากินกันอะไรกันเนาะก็เรียกว่าไปแบกไว้อีกเหมือนกันต้องวางให้ได้เพราะทุกอย่างพอเราปฏิบัติแล้วว่าทุกอย่างไม่มีอะไรเลยว่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปว่างมันเป็นธรรมะมันเป็นธรรมชาติอะไรมากระทบก็เป็นธรรมชาติหมดนะกลิ่นมากระทบ
ไปทะเลาะกับกลิ่นอยู่ได้เห็นไหมร้อนมากระทบกับทะเลาะกับร้อนอยู่ได้เห็นไหมบางทีจิตไม่รู้เรื่องไหมเราก็ทะเลาะกับมันโกรธกับมันมั่งอะไรมั่งเรื่องราวอะไรมากระทบกับทะเลาะมันน่ะแบกไว้หมดไปแบกไปเอามองใส่ไว้ถ้าเรานั่งพิจารณานะทำให้แจ้งดับทุกข์ก็คือทําให้แจ้งเข้าไปพิจารณามันเลยว่าโอ้ทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันเดี๋ยวมันก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่นี่มันก็ดับไปนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดูความดูให้มันแจ้งก็ต้องดูได้แจ้งด้วยนะมันไม่เที่ยงยังไงมันเป็นทุกข์ยังไงแล้วมันว่างไปยังไงมันเป็นของเราไหมถ้าเป็นของเราก็สั่งมันได้อะไรมันได้มันไม่ใช่ไม่มีอะไรเป็นของเราเลยนะพอเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยไม่ต้องมานั่งร้องไห้ขี้โมกโป่งไม่ต้องไปแบกไปหามอะไรนะมันเป็นของมันอย่างนั้นนะเห็นไหมมึงพอเรามาปฏิบัติกันมาเราก็เบาตัวสบายกายสบายใจกลับบ้านแล้วก็สบายไม่เข้าวัดเข้าวามาเนอะไอ้พวกที่มันไม่เข้าวัดเนี่ยอย่างผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยเข้าวัดผู้ชายนี่สุขมันก็ไปเที่ยวไปกินไปเล่นทุกข์มันก็ไปเที่ยวไปกินไปเล่นใช่ไหมผู้หญิงไม่ได้นะผู้หญิงก็ต้องเข้าวัดมาในถูกทางผู้หญิงหนึ่งเกิดไปเกิดดีหมดนะผู้ชายนะพวกผู้ชายจะไปลงนรกหมดผู้หญิงไปเกิดดีหมดส่วนมากเลยไปเป็นนางฟ้ากันเป็นอะไรกันผู้ชายมันก็ไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกของมันนะแล้วผู้ชายเข้าวัดเขาก็มีนะเขามีนะมีเหมือนกันนะเทวดาก็จะน้อยเทวดาน้อยผู้หญิงก็นางฟ้าก็จะเยอะหน่อยนะก็เนี่ยแหละโลกมันก็เป็นอย่างนี้มันนั้นเนาะการปฏิบัติเนี่ยก็ต้องเพียรนะครูบาอาจารย์ก็ต้องเพียรสอนให้เราต้องไม่ใช่ว่าเอาแต่แค่เพียงอ่านคณะเพียงอ่านเพียงฟังหรือคิดให้แบบอย่างเดียวยังไม่ถึงต้องทําด้วยนะทําไปให้แจ้งเพ่งไปทําให้แจ้งนั่งดูต้องทําให้แจ้งนั่งฝึกนั่งดูนั่งเข้าไปรู้อะไรมากระทะปะเทอะเราอะไรดีอะไรไม่ดีเราเริ่มรู้อะไรที่เป็นอกุศลเข้ามาเราไม่เอาอะไรที่เป็นกุศลเราเลือกอย่างเราเข้าวัดเข้าวามาเนี่ยนะนี่เป็นเราเลือกทางที่เป็นกุศลกับจิตเราไม่ตกต่ำนะแต่เราทุกข์ขึ้นมาเราไปเที่ยวไปเล่นไปเข้าบ่อนไปกินนะเดี๋ยวนี้สังคมเป็นอย่างนี้นะไปกินไปอะไรก็นั่นเป็นทางที่อกุศลหมดเลยเป็นทางกุศลเป็นทางแห่งทุกข์หมดนะแล้วก็เลือกพยายามทําให้มีพระพุทธเป็นอารมณ์ให้เป็นอารมณ์ของเรานะไม่ใช่เอาแต่ผู้หญิงเอาแต่ผู้ชายเป็นอารมณ์เอาแต่หนังเอาละครเป็นอารมณ์เอาอะไรเงี้ยไอ้นี่มันทางที่เป็นทุกข์หมดเอาพระพุทธเป็นอารมณ์มีจิตใจมีพระพุทธเป็นอารมณ์นะเปลี่ยนเอานิสัยมีพระธรรมเป็นอารมณ์คําสอนของพระเจ้าเป็นอารมณ์เนี่ยนั่งวันนึงอาจารย์ให้สอนนี่พุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะเป็นพระธรรมธรรมะศรัทธาในธรรมเอาพระธรรมเป็นอารมณ์แล้วก็ศรัทธามีพระสงฆ์เป็นอารมณ์เห็นมั้ยพวกนี้มีทุกข์มั้ยล่ะพวกนี้ไปทุกข์มั้ยล่ะไม่มีเห็นมั้ยไม่มีแล้วมีทานเป็นอารมณ์มีศีลเป็นอารมณ์โอ้โหแค่นี้ก็ปิดอบายแล้วมนุษย์สมบัติและสวรรค์สมบัติปิดอบายเปรตอสุรกายเดรัจฉานแล้วไม่มีแล้วนะหลังจากนั้นเราก็มีความตายเป็นอารมณ์มีความตายเป็นอารมณ์โอ้ยเราจะต้องตายบางคนก็บอกว่าโอ้คิดให้คิดถึงความตายเป็นอารมณ์มาแช่งกันอะไรกันนะคนไม่รู้ถ้าเราคิดถึงความตายเป็นลมเราจะเตรียมตัวตายไงเตรียมตัวทำบุญน่ารู้เข้าวัดเข้าวารักษาศีลเดี๋ยวฉันตายแล้วจะน่าทำบาปไปเยอะแยะนะก็รีบมาทำบุญทำทานกันรีบมาภาวนานะเพราะคิดถึงความตายเป็นอารมณ์คิดถึงอาหารที่เรากินเนี่ยอาหารที่เรากินเนี่ยเป็นธาตุเป็นของสกปรกทั้งนั้นมีแต่ของสกปรกแล้วก็เป็นธาตุมีประโยชน์กับเราอะไรที่มีประโยชน์เราอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์กับเราอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษนะเป็นเพราะกายเนี่ยมันสำคัญนะมันสำคัญทั้งอาหารทั้งอากาศนะทั้งจิตใจเราทั้งกรรมเก่าเนี่ยมันทำให้จิตเราก็
ถ้าร่างกายไม่ดีนะจิตก็มีปัญหาไปด้วยนะจิตดีร่างกายไม่ดีก็กาดดีด้วยร่างกายจะดีด้วยข้ามได้เห็นว่ามันเป็นเหตุเป็นปัจจัยของมันเราทํากรรมมาไว้มันก็เป็นอย่างนี้นะมีโรคมีภัยติดตัวมาบางคนนะไม่เหมือนกันเห็นไหมไม่มีอะไรเที่ยงกันนะไม่มีก็คนเป็นโรคเขาเป็นโรคสําคัญเป็นมะเร็งก็จะตายแล้วนู่นพอเข้ามาภาวนาเขาข้ามจิตนะข้ามได้ข้ามตัวนี้ได้เขาข้ามได้ปุ๊บนะก็อยู่ได้นานยังอยู่ได้นานอีกใช่ไหมถ้าข้ามไม่ได้ที่หมอบอกอีก3 เดือนตายตายแล้วเดือนเดียวตายเลยเห็นไหมไปเลยยิ่งแย่ใหญ่เลยไหมพอข้ามได้แล้วโอ้กายมันก็เป็นอย่างนี้เองนะกายมันก็เป็นของมันอย่างนี้มีนะมันก็มีกรรมมาม่องกรรมเก่าม่องกรรมใหม่ม่องมาเกิดจากเราทั้งนั้นนะก็เกิดจากตัวเราครับไปเราก็มาชาตินี้แล้วเราก็เห็นความเป็นจริงมันแล้วก็ทําแต่สิ่งที่เป็นกุศลให้กับมันเป็นประโยชน์ใช่ไหมก็เดี๋ยว16:30ก็จะมีองค์หนึ่งนะก็เราก็ไปลุกไปพักผ่อนได้นะไปเข้าห้องน้ำห้องท่าได้นะไม่เป็นไรนะถ้าใครปวดก็ไปแล้วก็16:30ก็กลับมานะก็กลับมาพอก็รอแค่ได้เวลาก็ไปแล้วเหมือนกันเนาะไปเหมือนกันพอเข้าใจนะเนาะเมื่อกี้ที่พูดง่ายๆเลยนะให้ลมกรรมฐานก็ง่ายเลยนะปัจจุบันเลยนะปัจจุบันเลยนะไม่ได้ต้องเอาไปคิดมากนะไม่ต้องเอาไปคิดมากเลยนะทุกวันนี้เราก็แบกอะไรนี้ไว้ทุกข์ก็เพราะเรื่องที่บอกที่กายที่ใจเราเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจมันก็ยังแบกมันต่อนะตัวที่ทําให้แจ้งเนี่ยนะเราบางทีเราผ่านตัวนี้ไม่ได้นะเราบางทีก็เราบางคนเนี่ยบางทีอารมณ์กรรมฐานที่บางทีที่ให้ไปเมื่อกี้ก็ยังไม่ละเอียดพอนะยังไม่ละเอียดเพราะให้ละเอียดไม่ได้นะเราต้องไปทําเองมันไม่แจ้งเนี่ยตัวไม่แจ้งเนี่ยตัวดับทุกข์ละตัวไม่แจ้งไม่แจ้งยังไงผมมันนะผลเนี่ยต้องทําให้มันแจ้งว่ามันไม่เที่ยงยังไงมันไม่เที่ยงยังไงนะมันเป็นทุกข์ยังไงนะมันไม่ใช่ของเรายังไงอย่างเงี้ยมันถึงจะวางได้ไม่ยึดไม่ติดมันนะเงี้ยทำให้แจ้งแล้วก็นะก็มักนะก็ต้องปฏิบัติต้องทำนะต้องทำจริงๆไม่ใช่เทศกาลทีเข้ามาทีก็หายไปเทศกาลทีเข้ามาทีหายไปแพ้ทั้งโลกหมดนะเอาโลกเอาไปกินหมดมันเอาไปกินหมดเลยมันครอบงำเราสารพัดเรื่องสารธรรมใหม่ๆผลิตมาให้เราเสพไอ้โน่นไอ้นี่มาเสพมันใหม่ๆก่อนที่พุทธเจ้านะห้ามดูหนังดูละครนะในศีลใช่ไหมดูหนังดูละครห้ามเลยฟ้อนหลงฟ้อนลำเดี๋ยวนี้มันผลิตมาอยู่ในกระเป๋าเราเรียกเราดูในกระเป๋าแต่ดูหนังดูละครเนี่ยมันสบายเลยก่อนนี้ต้องไปหาเข้ามาวัดสังฆทานไม่มีใครมีทีวีไปหาทีวีดูต้องไปดูข้างนอกไปดูหนังดูเดี๋ยวนี้ห้ามไม่ได้แล้วนั่งกันทีนี้พอเราอยู่กับพวกนี้นะมันก็จะไปช้านะเราก็ไปช้านะไปช้าหน่อยก็อยู่ในสังโยชน์เนี่ยก็อยู่ในสังโยชน์สังโยชน์มันก็รัดเราอยู่เงี้ยนะอยู่ในโลกใบนี้เวียนว่ายตายเกิดอยู่เอาละนะพอจะไปแล้วนะรับพรหน่อยแล้วกันนะรับพรหน่อยนะก็เอาอีกยกก็ขอให้มีความเจริญในธรรมนะความเจริญในธรรมแล้วก็มีความมีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็มีปัญญารู้เข้าถึงธรรมแล้วก็เป็นผู้ไม่ถอยออกจากธรรมนะอยู่ในกระแสธรรมด้วยเธอพยายามจะเอาตะปูตอกไว้ไม่ให้ผีตัวนี้มันไปเรื่อยมันตะปูน้อยเลย